วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็จะมารีวิวของแรกันอีกแล้วนะครับครั้งที่แล้วเรารีวิว DX Dark Visor Survive ใช่ไหมแล้วเราจะพลาด Dark Visor Survive ได้อย่างไรล่ะครับหากคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเอาล่ะเราไปดูที่ตัวการ์ดแล้วต่อด้วยตัว DS กันเลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมมาดูการ์ดใบแรกกันเลยนะนี่เลยเซอร์ไวนะครับผมการ์ดสำคัญไม่มีไม่ได้นะไม่มีก็แปลงร่างเป็นเซอร์ไวบ่ได้เลยนะฮะชูดเวนโตอันนี้คล้ายๆกับของริวเคครับนะเป็นการยิงออกไปนะแต่ว่าอันนี้จะยิงในรูปแบบของธนูนะครับทริกเวนโตตัวนี้ก็จะเป็นการ์ดแยกร่างนะฮะเดิมทีมันเป็นของไนท์อยู่แล้วนะครับไม่แปลกอะไรนะแค่เพิ่มกรอบสีทองนะให้มันดูเป็นการ์ดของเซอร์ไวเท่านั้นเองนะฮะแบทโมบิลไม่ใช่แอดเวนนะฮะคล้ายมากเลยนะเป็นมอไซค์ข้างคาวเนี่ยและก็ใบสุดท้ายไฟนอลเวนของไนท์เซอร์ไวนะครับเท่มากเลยนะผมออกตัวก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยชอบคาเมเลเดนไนท์นะฮะริวคินี่ผมเฉยๆครับเมื่อก่อนรู้สึกว่าไนท์มันทั้งเท่ทั้งเก่งนะและก็แถมคาแรคเตอร์ตัวละครพี่เลนของเราเนี่ยโอ้โหอยากจะคอสตามนะครับแต่ที่บ้านร้อนโคตรนะฮะใส่ชุดแบบนั้นก็คงจะหอบแดดตายนะครับผมและนี่ก็คือตัว DX Dark Visor Survive นะครับอาจจะดูลำบากลำบนนิดนึงนะคุณผู้ชมมันใหญ่นะฮะตัวดาบนะครับกับตัวข้อมือแยกออกจากกันได้นะครับโดยการเลื่อนตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บออกมาแล้วนะครับแล้วลังทานก็คือตรงนี้เลยใช้ระบบการดันนี่แล้วก็ใส่ทาน 2A 2ก้อนนะครับอันนี้ใช้ทานเบอร์ใหญ่เลยนะโอเคตัวนี้สามารถกดได้กดได้ไงยังไม่เปิดสวิตช์เลยเปิดสวิตช์ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่เลยนะมีไฟด้วยนะไฟสีแดงนะครับจริงๆทำเป็นสีฟ้าก็ได้แต่น่าจะไฟสีฟ้าคงแพงละมั้งมาก่อนอันนี้เสียงฟันแล้วก็ตัวดาบสามารถยืดออกมาได้นะครับโดยระบบดึงอื้อโอเคยาวออกมาหน่อยดีแล้วเมื่อกี้นี่อะไรก็ไม่รู้มีดเล็กกระจิ๊ดเล็กลองกดฟันดูตอนที่เรากดฟันก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยนะพุชช็อตชิช็อตประมาณนี้นะครับโอเคหดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เข้าไปชุบเราก็มาลองเล่นกันเลยนะเริ่มที่เซอร์ไวนะครับใส่ไปตรงนี้นะฮะเหมือนในหนังนั่นแหละฮะเฮ้ยริวคิยังมีอะไรบ้างนะนี่เองจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะเราเล่นการ์ดใบอื่นนะด้วยการดันตรงนี้นะครับขึ้นมาอ่ะเปิดออกมาแล้วเริ่มที่ตัวนี้เลยชุดเว้นนะฮะแล้วก็กดลงเมื่อกี้เองพูดว่าอะไรนะแอดเว้นแค่แอดเว้นเหรอเฮ้ยที่ใส่เข้าไปมันชูดเว้นแล้วก็เป็นเสียงค้างคาวนานี้อะไรเนี่ยมันหรือเปล่าอ่ะใบนี้ก็ได้ชัดดีทริกเว้นนะฮะกูว่าชัดแล้วชัดเลยโอเคสำหรับตัวนี้นะครับคุณผู้ชมมีแค่เสียงเซอร์ไวกับแอดเว้นนะฮะแล้วเองจะให้การ์ดมันทำไมต้องเยอะแยะถ้ามันเล่นในแค่ใบสองใบหึขอบคุณมากบันไดไม่เงยอีหงุดหงิดโอเคคุณผู้ชมไหนๆมันก็มีแค่นี้แล้วนะเราก็เล่นแค่ที่ยังไม่มีนี่แหละตัวเล่นเสียงดาบเนี่ยเราเล่นไปแล้วนะเรายังไม่ได้เล่นเสียงธนูใช่ไหมเกาะกลางออกมาปึ๊บนะครับโอเคแล้วก็ยิงธนูด้วยการกดปุ่มตรงนี้นะฮะอ
โอเคสวยแต่รูปจูบไม่หอมเลยว่ะโซแซดจริงๆอะคุณผู้ชมนี่พูดจากใจเลยนะคือไอ้ช่องเนี้ยทำมาเพื่อเซอร์ไวโดยเฉพาะเลยใส่ใบอื่นก็ออกมาเป็นเซอร์ไวส่วนอันนี้ก็ทำมาเพื่อการ์ดแอดเวนต์ใบเดียวโดดเซ็งนะเนี่ยดูดีมันสวยมากเลยนะถ้ามันเล่นลูกเล่นได้แบบครบๆเนี่ยมันจะดีมากเลยอ่ะของเล่นปี2002อย่างนี้ผมบอกไปนะครับเอาอะไรกับมันมากพูดอย่างไรไม่ได้อย่างนั้นเลยกูโอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมออนเดี๋ยวขอจัดให้มันสวยๆก่อนละกันนะครับผมและนี่ก็คือลูกเล่นทั้งหมดของตัว DX Dark Visor Survive นะครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปหรือว่าลูกเล่นมันไม่สะใจนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่การรีวิวของผมนะครับเคยรีวิวไปเมื่อนานแล้วนะฮะอันนั้นการ์ดแบบจัดเต็มทุกใบนะครับเสียงเสริงอะไรมาครบนะฮะก็คือ Seed MV Buckle and Drag Visor นั่นเองนะฮะไปตามดูกันได้นะครับอันนั้นคือจัดเต็มจริงๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเรามาเหมือนมารีวิวย้อนวันวานนะครับสำหรับตัว DX ของ Survive ทั้ง2ตัวนะครับริวคิและก็ไนท์นะฮะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ย้อมใจให้ผมทีละกันนะแล้วไว้เจอกันใหม่ next review นะครับสวัสดีครับ